ังอยู่ที่ช่วงกทมช่วยด้วยนะคะแต่คราวนี้คนที่มาช่วยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเมื่อกี้เป็นพี่ๆจากแต่ละสำนักงานเขตคราวนี้เป็นกลุ่มพี่ฮีโร่อันนี้พี่ฮีโร่นะคะเป็นกำลังใจเลยนะคะในการทำงานต้องบอกว่ามาเริ่มต้นกันดูที่ภารกิจหลักของพี่ฮีโร่กันก่อนนะคะสำหรับภารกิจเรื่องของการดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้นั่นเองนะคะพี่ฮีโร่ดับเพลิงลาดพร้าวค่ะเขาไประงับเหตุเพลิงไหม้นะคะภายในองค์การค้าครุสภาค่ะซึ่งที่เกิดเหตุนี่เลยเป็นร้านศึกษาพันพาณิชย์ค่ะโอ้โหแต่อยู่สาขาลาดพร้าวนะไม่ใช่ตรงลาดดำเนินใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นศึกษาพันธ์สาขาลาดพร้าวนะคะอยู่ที่ซอยลาดพร้าว63ค่ะเขตวังทองหลางนะคะอย่างที่เราทราบศึกษาพันธ์ก็จำหน่ายทั้งหนังสือสื่อการเรียนการสอนเครื่องเขียนต่างๆนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้นล่างค่ะแล้วก็เพลิงลุกไหม้เสียหายโชคดีว่าเฉพาะกระดาษนะแต่ว่ากระดาษก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีเหมือนกันนะพี่ลูกน้ำพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยเสียหายโดยประมาณ3ตารางเมตรด้วยกันค่ะสันนิษฐานนะคะบอกว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรที่หลอดไฟที่เกิดเหตุโชคดีว่าไม่มีประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะต้องบอกนะคะว่าสำหรับเหตุเพลิงไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยไม่ควรที่จะนำน้ำมาสาดใส่อุปกรณ์นั้นโดยตรงเนื่องจากว่าควรจะมีการตัดไฟก่อนในอันดับแรกแล้วจึงจะค่อยนำน้ำหรือว่าถังดับเพลิงเนี่ยนะคะมาทำการดับไฟทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ดับไฟเองแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุลุกลามนั่นเองจะเห็นว่าโอ้โหการทำงานของเขาของพี่ๆเนี่ยค่อนข้างจะต้องลำบากนิดนึงใช้ไฟส่องเลยพี่ลูกน้ำใช่ไหมคะโอ้โหนะคะแต่โชคดีงานนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะก็ยังถือว่าจบลงด้วยดีนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของความเสียหายนะคะโดยประมาณนะคะค่ะนะคะเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนี้คือทุกฤดูกาลเลยนะคะด้วยความห่วงใยอาจจะต้องมีการตรวจตานะคะอย่างที่บอกไปบางทีไม่น่าเชื่อนะน้องตอยปักพ่วงที่เราใช้กันทุกวันตู้เย็นตาเยอะๆโอ้แม้กระทั่งแบบตู้เย็นเนี่ยแล้วก็เปิดปิดทุกวันนะคะหรือแม้กระทั่งพวกแบบเครื่องไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆอ่ะมันต้องดูเหมือนกันใช่บางคนจุดธูปที่เป็นธูปแบบว่าอัตโนมัติธูปไฟฟ้าบางทีก็ไม่คิดไงเพื่อความสะดวกสบายบางทีมันใช้ไฟที่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้เหมือนกันใช่ค่ะบางคนก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วเนาะกลัวว่าใช้ธูปแบบธรรมชาติเทียนธรรมชาติเดี๋ยวลืมดับไปเข้านอนหรือออกจากบ้านจะไหม้ก็เลยใช้แบบที่น้องตอยบอกนะคะแต่กลายเป็นว่าลัดวงจรใช่ยังไงก็ต้องแบบตรวจสอบให้ดีนะมันเช็คบ่อยๆดีกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะนะคะยิ่งตอนนี้มีอีกหนึ่งกรณีที่เขาถามกันในโลกออนไลน์ว่า power bank ที่เราพกติดตัวบางคนพกติดตัวแต่ลืมทิ้งไว้บนรถอะไรแบบนี้แล้วเอารถไปจอดตากแดดล่าสุดเห็นว่ามันเกิดระเบิดใช่ไฟไหม้ใช่ไหมคะรถไหม้เลยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะแล้วก็มีข่าวเหมือนกันที่แบบว่าชาร์จเอาไว้หัวเตียงพี่ลูกน้ำส่วนใหญ่เชื่อแหละว่าทุกคนเลยทำกันหลายคนต้องชาร์จโทรศัพท์เอาไว้ที่ข้างหัวเตียงเพราะว่าตอนเช้ามาเราก็ต้องใช้โทรศัพท์นะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่5ไปแล้วแล้วทีนี้ก็เกิดระเบิดอีกเช่นเดียวกันโอ้แล้วก็ใกล้กับหน้าเราด้วยโชคดีว่าคนที่เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้รับอันตรายนะเพราะว่าสังเกตได้ก่อนว่าเอ๊ะมันเกิดอาการแปลกๆขึ้นกับโทรศัพท์อันนี้ต้องตรวจสอบดีๆเลยใช่ค่ะแล้วก็กรณีที่ชาร์จอยู่แล้วก็เล่นไปด้วยอันนี้ก็อันตรายมากเลยโดยเฉพาะเป็นพวกสายชาร์จแบบที่เอาพูดง่ายๆเป็นของปลอมนะคะซึ่งโอเคหลายคนก็ซื้อกันเพราะว่าราคามันถูกกว่าของจริงเยอะหรือบางคนอาจจะแบบว่ามีหลายเส้นไงนะคะอันนี้ทิ้งไว้ที่ทำงานอันนี้ทิ้งไว้ที่บ้านอันนั้นในรถอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะยังไงก็ตามสำคัญที่สุดนะคะก็คือเวลาชาร์จก็วางมือถือไว้ก่อนดีกว่าอย่าแบบเล่นไปด้วยให้เขาได้พักบ้างเถอะใช่ค่ะทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะทุกคนก็ก้มหน้ากันอยู่ในสังคมก้มหน้าเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะพูดคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นพักโทรศัพท์บ้างนะเขาก็เหนื่อยเหมือนกันดูซ่านะนั่นน่ะสิคะคือเคยอ่านวิจัยนะเขาบอกว่าถ้าเรามานับเวลาที่เราก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ต่อวันเนี่ยไม่น่าเชื่อมันเยอะมากนะเราอาจจะแบบเฮ้ยเหมือนแป๊บเดียวแต่ถ้าสมมติจับเวลาจริงๆเนี่ยเยอะมากนะจริงๆมันเพลินไงพี่ลูกน้ำพอเอาละเข้า Facebook บางหลังก็หลายคนชอบไปส่อง IG คนนั่นคนนี้นะไปส่อง Facebook ดูที่วันนี้เขาทำอะไรนั่นแหละเสียเวลาหลายชั่วโมงเลยนะใช่แล้วนะคะบางทีอุ้ยสงสัยทำไมปวดหัวปวดตาจังเลยช่วงนี้ก็นี่แหละค่ะส่องลงไปอะไรแบบนี้ปวดตาไม่พอกลายเป็นนิ้วล็อกด้วยนิ้วล็อกด้วยนะคะต้องเห็นพีตลอดเลยนะ
พีเนี่ยโอ้ใช่ไหมคะตลอดเลยแชทหาใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องแบบแชทตลอดเวลาอินบ็อกซ์ใน Facebook เนี่ยตลอดเลยพี่ลูกน้ำไม่รู้คุยกับใครอุ๊ยไม่ได้แม่เดี๋ยวไม่ได้คนสนิทเขาดูอยู่นะต่อที่ดับเพลิงหัวหมากบ้านนะคะเป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงหัวหมากนะคะเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันแต่คราวนี้เป็นเพลิงไหม้หญ้าน้องต่อยโอ้โหควันขโมงมากเลยเหตุเกิดแถวๆซอยกรุงเทพกรีฑา37นะคะแขวงและเขตสะพานสูงนั่นเองพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแต่ว่ามันมีกองไม้กองอยู่กองหนึ่งนะคะทีนี้พอไฟไหม้ปุ๊บรถดับเพลิงเนี่ยก็รีบมุ่งหน้าไปแล้วก็ไปทำการดับเพลิงจนเพลิงสงบก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีใครเสียชีวิตแต่สาเหตุนะคะเขาบอกว่าคือสาเหตุอันนี้เนี่ยอาจจะยังระบุได้ไม่แน่ชัดแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เกิดเพลิงไหม้หญ้าตามพื้นที่รกร้างกว้างขวางทั้งหลายเนี่ยมักจะมาจากการที่คนนำขยะมาทิ้งแล้วก็เผาขยะนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบุหรี่บางคนเนี่ยทิ้งก้นบุหรี่แบบกะว่าแบบเฟี้ยงปุ๊บไปโดนหญ้าปั๊บแล้วแบบว่าแรงกระแทกของไฟก็เล็กๆกับดินเนี่ยใช่นึกว่ามันจะดับไงแต่บางครั้งถ้ามันไม่ดับล่ะแล้วมันไปเจอแบบพวกกองใบไม้หรือแม้กระทั่งน้ำมันเนี่ยน้องตอยอันนี้อันตรายเลยนะใช่ค่ะนะคะก็ย้ำเตือนกันอีกนิดนะคะคือเอาขยะมาทิ้งในพื้นที่รกร้างก็ไม่ควรแล้วนะคะยิ่งไปเผาขยะคราวนี้เนี่ยโอ้โหคราวนี้มันจะลุกลามเลยแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่ก็ต้องดับให้สนิทก่อนนะคะอันนี้อันตรายจริงๆนะพี่ลูกน้ำถ้าเกิดว่าใครที่สูบบุหรี่แล้วชอบทิ้งลงที่แบบเรนพื้นที่ทางเท้าบางทีถ้าเกิดว่าเราจะทิ้งทางเท้ามันก็ผิดแล้วแหละตรวจสอบนิดนึงแล้วกันว่ามันไหม้หมดหรือยังนะบางทีมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้แบบนี้ได้ถูกต้องเลยหลายคนอ่ะแบบเหมือนเห็นนะหนุ่มๆอ่ะบางทีเขาแบบทิ้งใช่ไหมบางคนก็แบบว่าอ่ะดีหน่อยทิ้งในที่ที่เขาบอกว่าให้ทิ้งเลยการถังขยงถังขยะที่เขามีแบบว่าทรายรองไว้บางคนก็อาจจะแบบใช้เท้าเหยียบใช่เคยเห็นอันนี้ใช้เท้าเหยียบใครมาเนี่ยถึงจะแบบไม่ถูกที่ไม่ถูกทางยังดีข้อหนึ่งคือว่าเขาดับให้สนิทไงนะแต่ว่าให้หลอกกว่านั้นก็คือไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางแต่ที่แย่กว่านั้นคือไม่ดับให้สนิทด้วยแล้วก็อยากจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งนั่นน่ะสิแล้วถ้าไปทิ้งตรงที่รกร้างที่มันมีหญ้าแบบนี้มีขยะแบบนี้โอ้โหอันตรายเลยใช่ไหมคะเพิ่งไม่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะขอความร่วมมือค่ะจากภารกิจของเพิ่งไม่ภารกิจหลักนะคะไปดูภารกิจรองๆของพี่ฮีโร่กันบ้างดีกว่าสำหรับภารกิจของการจับงูค่ะพี่ลูกน้ำมาเยือนเราอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นงูกินปลาค่ะงูกินปลาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะที่สถานีดับเพลิงคลองเตยค่ะเขาไปช่วยเหลือประชาชนนะคะจับงูกินปลาตัวนี้เลยยาวประมาณ1เมตรค่ะ อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะ มีการร้องขอออกมาจากพี่น้องประชาชนสายด่วน199นะคะบอกว่านี่เลยค่ะบ้านเลขที่605/22สุขุมวิท50นะคะแขวงพระโขนงเขตคลองเตยค่ะมาเลยนะคะมีงูกินปลามาเยือนที่บ้านพี่ฮีโร่ต้องมาช่วยค่ะเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะพบงูสายพันธุ์อะไรแล้วแต่อย่าได้จับเด็ดขาดหรือว่าอยากได้จะแบบโอ้เดี๋ยวเราจัดการเองก็ได้ อย่างนี้ไม่ได้นะต้องแจ้งพี่ฮีโร่ดีกว่าเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าพี่ๆมีทักษะมีความชำนาญในการที่จะจับงูแล้วก็ไม่ให้เป็นอันตรายด้วยให้พี่ๆฮีโร่ช่วยเหลือนี่ดีที่สุดเลยค่ะใช่แล้วนะคะพี่เขาเชี่ยวชาญกว่าไงอย่างเราเนี่ยเจองูปุ๊บกลัวแหละนะคะแล้วก็บอกไม่ถูกด้วยว่าอันนี้งูพันธุ์อะไรที่คุ้นๆกันแค่งูเหลือมงูหลามงูเห่าแต่ถ้ามาแบบเนี้ยเรากินปลาไม่รู้จักเลยนะแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ามีพิษหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบอยากจะจับเองอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าฉกขึ้นมาอันตรายถึงแก่ชีวิตอีกปล่อยพิษแล่นเข้าสู่หัวใจเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะที่มาบ่อยเหมือนกันนะคะเขาจะฟุ้งฟริ้งขึ้นมาฟุ้งฟริ้งหน่อยนะแต่หลายคนก็กลัวบางทีน้องเขาก็มาในรูปแบบที่น่ากลัวบางทีก็มาให้โชคนะคะมาในรูปแบบที่น่ารักจากน้องงูไปที่น้องเงินน้องทองเลยนะคะตัวเงินตัวทองนั่นเองคราวนี้เนี่ยไปเข้าบ้านคนแถวๆวงสว่างนะคะก็เดือดร้อนถึงพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางซ่อนนะคะก็มาช่วยจับน้องเงินน้องทองที่ซ่อนอยู่ออกมาได้แบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้ถือว่าขนาดแบบย่อมเยานะอันนี้ตัวย่อมๆแล้วนะตัวย่อมๆเพราะว่าหลังๆนี่เป็นแบบ
โอ้โหนึกว่าจระเข้ใช่ไหมใช่แล้วไซส์ใหญ่มาแบบโอ้โหไม่แน่อาจจะแบบว่ากินจนอิ่มเลยนั่นน่ะสิฮะนะคะก่อนที่เราจะมาเจอเออแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้โดยละมุนละม่อมนะคะทีนี้เขาก็มีเคล็ดเกี่ยวกับน้องเงินน้องทองมาฝากกันน้องทองเขาบอกว่าน้องเงินน้องทองเนี่ยชอบเข้าบ้านคนเพราะเขาเนี่ยจะมาหาอาหารกินอาหารก็คือขยะในบ้านเรานั่นเองบ้านใครที่ปล่อยรกหรือมีกลิ่นเศษอาหารเนี่ยมันก็จะแบบโยนยั่วให้น้องเงินน้องทองเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะถ้าไม่อยากให้เขาเข้ามาก็อาจจะแบบว่าดูแลเรื่องขยงขยะนิดนึงแต่ถ้าอยากจะให้เขามาให้โชคก็เต็มที่เลยค่ะขยะไปเลยอยากจะกินเรื่องร้านก็ได้นะคะเศษอาหงเศษอาหารต่างๆถ้าอยากให้น้องเงินน้องทองมาเยี่ยมเยือนเดี๋ยวเขาประเยี่ยมเยือนแน่นอนนะโอ้โหจากน้องเงินน้องทองไปดูอีกหนึ่งภารกิจแล้วกันนะคะเป็นการจับงูเหมือนกันพี่ลูกน้ำแล้วคราวนี้งูเนี่ยไปกินแมวด้วยโอ้ยโอ้นี่เลยพี่ๆสถานีดับเพลิงลาดพร้าวค่ะเขาไปจับงูเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่เลยนะคะแต่ว่ากำลังจะกินแมวแต่ว่าไม่พบตัวแมวแล้วตามที่มีการร้องขอออกมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะผ่านสายด่วน199บอกว่าบ้านเลขที่15ซอยนาคนิวาส48ค่ะเขตลาดพร้าวเนี่ยนะคะมีงูเหลือมกำลังจะกินแมวต้องรีบจัดการเลยเพราะว่าน้องแมวนี่ก็ดูน่าสงสารเหลือเกินขออภัยต้องเซ็นเซอร์ภาพไว้นิดนึงนะต้องบอกว่าน้องแมวก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่ามาพบก็ช้าไปซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวบางคนเลี้ยงกระต่ายกระรอกก็มีเหมือนกันอันนี้ต้องดูแลเขาให้ดีอย่าให้คลาดสายตาเลยนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเคยมีนะพี่ลูกน้ำแถวบ้านตอยเลี้ยงกระต่ายโอ้โหตัวขาวน่ารักเลยอ่ะแล้วอยู่ๆก็มีน้องงูเนี่ยแหละเข้ามากินกระต่ายเลยแล้วไม่รู้มาตอนไหนด้วยอันนี้น่าสงสารจริงๆโอ้สำหรับคนที่เลี้ยงบางทีต้องดูแลจริงๆให้เขาแบบอย่าคลาดสายตาเลยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เหมือนกันว่าน้องงูเนี่ยจะมาเยี่ยมเยือนตอนไหนนะใช่แล้วค่ะโอ้แล้วเขาก็สามารถที่จะแบบรัดสิ่งมีชีวิตที่ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะแต่ว่าคือก็ต้องเข้าใจมันก็เป็นวงจรชีวิตตามธรรมชาตินะคะแต่เราป้องกันได้ไงเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คืออย่าเพิ่งแบบไปทุบตีน้องงูหรืออย่าจับเองเด็ดขาดเรียกพี่ฮีโร่ดีกว่าพี่ฮีโร่เขาก็จะพาน้องงูเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเขาก็คือพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ไม่ต้องมาแบบว่ารบกวนพวกเราและเราก็ไม่ไปรบกวนเขาด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วกันนะคะไม่ต้องห่วงว่าน้องงูเนี่ยจะได้รับอันตรายน้องงูจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติเหมือนเดิมนั่นเองค่ะใช่ค่ะเปลี่ยนข่าวกันดีกว่าเนาะเห็นภาพนี้แล้วแบบหดหูหัวใจมากเลยมาดูสรุปภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวาน24พฤศจิกายนนี่เลยเพลิงไหม้ที่เรา2คนรายงานกันไปนะคะ3รายด้วยกันเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ1รายเพลิงไหม้ยานพาหนะ1รายไฟฟ้าลัดวงจร1รายที่น้องตอยรายงานไปเพลิงไหม้หญ้าและขยะ2รายนะคะสัตว์เลื้อยคลานมากัน94ชีวิตน้องตอยวันเดียวนะฮะแล้วก็กำจัดรังต่อแตนผึ้ง4รายช่วยเหลือสัตว์8รายรถยกลาก2รายวันนี้อื่นๆไม่มีนะคะหลากหลายภารกิจของพี่ฮีโร่เลยนะคะจะเห็นว่าจับสัตว์เลื้อยคลานนี่ปาไปจะเกือบ100ลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้พี่ๆจริงๆในการทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลยจริงๆนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ๆฮีโร่ด้วยนะคะในการดำเนินงานให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยละค่ะมาถึงช่วงนี้หลายคนรอคอยช่วงคนเก่งมหานครค่ะพี่ลูกน้ำทุกๆวันพุธเนี่ยเรานำเสนอเรื่องราวคนดีคนเก่งของกรุงเทพมหานครมีเรื่องดีๆแบบนี้เราต้องมาบอกต่อนะอยากจะได้เป็นตัวอย่างของสังคมที่ดีต่อไปวันนี้เสนอตอนอะไรดีคะตอนชื่อว่าน้องมอสนักปั่นจักรยานค่ะโอ้โหเข้ากับช่วงนี้นะอินเทรนด์เลยเขาบอกว่าน้องมอสเนี่ยนะคะต้องการจะใช้จักรยานเป็นพาหนะในการที่จะเดินทางในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้อีกด้วยเป็นแง่มุมของนักปั่นรุ่นเล็กแล้วกันต้องบอกว่ารักแล้วก็ชื่นชอบเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ดีๆด้วยติดตามเรื่องนี้นะคะจากสกู๊ปที่มีชื่อว่าน้องมอสนักปั่นจักรยานคนเก่งมหานครค่ะสวัสดีครับชื่อนายบริบูรณ์ปางประเสริฐนะครับชื่อเล่นชื่อมอสตอนนี้เรียนอยู่ปี3ครับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงครับผมก็สำหรับการปั่นจักรยานนะครับผมปั่นมาได้ประมาณตอนนี้ถ้านับจริงๆก็2ปีกว่าๆแล้วกับ3ปีแล้วสาเหตุสาเหตุที่เริ่มมาปั่นก็คือเหมือนว่า
เราต้องการให้ใช้จักรยานอ่ะเป็นพาหนะในการเดินทางจริงก็คือมันไม่ใช่บอกว่าการแค่มาขี่เล่นๆขี่แบบเหมือนขี่เล่นๆขี่ชิวๆขี่ไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าคือผมต้องการที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริงๆเลยในการเดินทางครับระยะที่ไกลที่สุดนะครับที่เคยไปแบบออกทริปออกอะไรกันมาอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าที่หลักๆก็จะมีไปกับอยุธยาอันนั้นก็คือราวๆ200กิโลเมตรได้แล้วก็มันจะมีทริปในช่วงต้นปีครับจะเป็นทริปของกลุ่มสวนทนก็คือปั่นจากบางมดไปถึงหัวหินระยะทางก็ประมาณ190กิโลเมตรผมนี่คือเป็นระยะที่ไกลที่สุดก็คือ200กับ190ประมาณนี้ครับมันเริ่มจากการที่ว่าผมอยากใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยก็คือเหมือนว่าคือจักรยานเป็นกีฬาแค่ไม่กี่ชนิดนะครับที่ผมยังคงแบบว่ายังเล่นยังใช้อยู่อะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเล่นกีฬาอื่นมาบ้างแต่ก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นว่าก็เลยสุดท้ายก็เลยมาปั่นจักรยานอยู่ครับผมที่ได้อะเราได้เจอคนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเจอโลกที่กว้างขึ้นแต่แน่นอนครับมันก็เราก็เจอในทางแย่ๆบ้างเช่นคนบางประเภทหรือว่าคนขับรถคนใช้รถคนใช้ถนนอย่างเงี้ยที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมจักรยานถึงจะต้องมาปั่นถนนนี้ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังคงขี่อยู่เพราะว่าเหมือนว่าไงคือมันรักมันชอบไปแล้วก็เลยยังขี่อยู่ถึงปัจจุบันครับการฝึกนะครับก็คือผมจะเป็นคนที่ออกปั่นแบบสม่ำเสมอก็คือเหมือนว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ออกว่างเมื่อไหร่ก็ออกไปคนเดียวบ้างไปกับทีมบ้างไปเป็นกลุ่มบ้างอย่างเงี้ยก็อย่างตอนนี้ทีมผมก็เขาก็ไม่ค่อยว่างๆกันก็ติดธุระนู่นธุระนี่เวลาผมมีเวลาว่างก็จะชวนกันไปถ้าไม่มีจริงๆผมก็ไปคนเดียวได้ครับก็ปั่นซ้อมๆปั่นเล่นอยู่แถวๆบ้านก็ระยะประมาณ 40-30 กิโลก็พอครับเป็นแบบว่าเหมือนว่าไม่ให้มันหายไปอ่ะครับผมสำหรับความปลอดภัยแน่นอนครับหมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะว่ามีครั้งหนึ่งครับที่ผมเคยไปที่เขื่อนศรีนครินทร์ครับผมกาญจนบุรีแล้วก็ตอนนั้นบังเอิญมันเป็นทางลงเขื่อนนะครับแล้วช่วงลงเขาก็คือผมล้มหัวฟาดแล้วก็หมวกกันน็อกก็แตกแต่ว่าตอนนั้นผมไม่เป็นอะไรก็ถือว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับหมวกกันน็อกครับผมสำหรับการปั่นตอนกลางคืนก็จะมีพวกไฟหน้าไฟท้ายเข้ามาแต่ว่าในที่นี้คือหมายถึงว่าไฟต้องดวงใหญ่เหมือนกันเพื่อที่ว่าคนที่เขาใช้ถนนร่วมกับเราอ่ะจะได้เห็นสังเกตเราชัดมากพอครับจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่อยากให้สนับสนุนให้จักรยานเนี่ยสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหรือว่าใช้ในแค่แบบขอให้มันมีความปลอดภัยในท้องถนนมากขึ้นก็พอครับคือผมไม่อยากเห็นแค่ว่าพอมีงานจัดงานปั่นอะไรเงี้ยแล้วคนก็มารวมกันออกกันเยอะๆแล้วก็สร้างรถติดให้เขาคือผมไม่อยากเห็นแค่ว่าจักรยานออกมาเยอะภายในวันที่มีงานอย่างเงี้ยแต่อยากให้ใช้ชีวิตประจำวันในจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเผลอตามกระแสครับขอบคุณครับคนปั่นจักรยานนะครับก็คือคนที่ยังปั่นอยู่หรือว่าเพิ่งจะมาปั่นไม่ว่าคุณจะอยากปั่นด้วยตัวเองหรือว่าคุณตามใครมาก็แล้วแต่เชื่อผมนะครับคุณปั่นต่อไป
ตราบใดที่คุณยังรักมันอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แย่มันเป็นสิ่งที่ดีดีต่อร่างกายดีต่อสุขภาพล้มได้ครับลุกให้เป็นแล้วก็ปั่นต่อไปก้มหน้าปั่นต่อไปอย่าหยุดย้อนไปนิดนึงนะคะน้องตอยเมื่อกี้น้องตอยบอกว่าน้องมอสเป็นนักปั่นรุ่นเล็กใช่ไหมคะใช่เนี่ยรุ่นเล็กเลยค่ะนักปั่นรุ่นเล็กโอ้แต่บอกว่าหัวใจใหญ่ใช่หัวใจใหญ่เต็มเปี่ยมเลยมาด้วยความมุ่งมั่นเขาบอกว่าล้มได้ลุกได้แต่ขอให้ปั่นต่อไปแล้วกันใช่แต่เท่มากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาทำอะไรดีๆเพราะว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยก็ช่วยทั้งลดมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ดีๆอ่ะแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆชอบมากเลยนะคืออะไรนะล้มแล้วไม่เป็นไรเนาะลุกได้ไม่เป็นไรนะปั่นต่อไปดีกว่าอย่าได้หยุดนะเป็นกำลังใจให้น้องมอสด้วยรวมถึงอีกหลายคนเลยทีเดียวที่ตอนนี้เริ่มอยากจะเริ่มปั่นจักรยานเพื่อที่จะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยกันลดพลังงานด้วยจริงนะลดความอ้วนด้วยค่ะนะจริงก็อยากจะเริ่มนะพี่ลูกนะใช่ไหมไปปั่นกันไปยืมจักรยานกรุงเทพมหานครกันก่อนเริ่มต้นพอเราปั่นแข็งเราค่อยแบบไปซื้อจักรยานกันนะความคิดที่ดีเลยเดี๋ยวชวนพี่ไปด้วยเออนะคะพี่น่าจะสนใจน่าจะสนแต่ว่าคิดว่าจักรยานของกรุงเทพมหานครแข็งแรงพอใช่ไหมไม่พอที่จะรองรับพี่แต่คิดว่าไม่พอเพราะว่าจะขี่ต้องติดพุงนะอาจจะต้องเป็นจักรยานที่เขาขี่ไถน้ำอะที่คลองโอ่งอ่างเท่มากเลยอะอันนั้นอาจจะได้อยู่ได้อยู่คันใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้าใครที่เป็นหนอนหนังสือต้องถูกใจแน่นอนเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ